ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายแห่งครั้งที่แล้วมาเราได้พูดกันถึงเรื่องการดำเนินชีวิตด้วยธรรมะคือความไม่เห็นแก่ตัวในวันนี้จะพูดถึงการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาคือความรอบรู้ในเรื่องของธรรมะและเรื่องของการไม่เห็นแก่ตัวอีกนั่นเองแต่จะกล่าวโดยละเอียดยิ่งขึ้นไปข้อแรกขอย้ำอย่างที่กล่าวมาแล้วอีกครั้งหนึ่งว่าเราต้องรับผิดชอบในการที่ได้เกิดมาแล้วต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดที่จะต้องทำจะไปมั่วแก้ตัวว่าฉันไม่ได้ต้องการจะเกิดมาไม่ได้ทำสัญญาว่าจะเกิดมาอย่างนั้นไม่ต้องพูดถึงกันแล้วต้องยอมรับอย่างเต็มที่ว่าเราจะประพฤติหรือกระทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยถือหลักว่าเกิดมาแล้วต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะพึงได้มันมีใจความมีเท่านี้เกิดมาแล้วต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ไม่อย่างนั้นมันก็ไม่ใช่มนุษย์แหละนั่นมันก็จะเลวลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานจะได้ซ้ำไปถ้ามันไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้เราจะต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเรียกสั้นๆง่ายๆก็เรียกว่าความสงบเย็นในจิตใจชีวิตเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์มันมีอยู่สองคำคำแรกว่าชีวิตเยือกเย็นเยือกเย็นชีวิตเย็นแล้วคำที่สองว่าชีวิตเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์รวมกันก็ได้ว่าชีวิตเย็นเป็นประโยชน์ต้องได้สิ่งนี้ถ้าไม่ได้สิ่งนี้มันก็ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรที่ดีไปกว่าที่สัตว์มันได้กันชีวิตเย็นนะก็หมายความว่าไม่มีร้อนไม่มีร้อนอกร้อนใจในเรื่องอะไรก็ตามไม่มีร้อนมีแต่เย็นอกเย็นใจนั่นก็เป็นประโยชน์ครบถ้วนประโยชน์นั้นมันมีสามประโยชน์คือประโยชน์ที่ได้กับตัวเองของตัวเองนี่ก็ประโยชน์ในชีวิตเนี่ยประโยชน์ผู้อื่นได้แก่ผู้อื่นก็อีกประโยชน์หนึ่งในชีวิตที่ผูกประโยชน์ที่ผูกพันกันฮะเป็นประโยชน์ตัวเองผูกพันอยู่กับประโยชน์ผู้อื่นแยกกันไม่ออกอันนี้เรียกประโยชน์ของสองฝ่ายต้องได้ประโยชน์ต้นได้ประโยชน์ผู้อื่นแล้วก็ได้ประโยชน์ที่ผูกพันกันอยู่เป็นสองฝ่ายถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับความเยือกเย็นเป็นประโยชน์ส่วนตัวถ้าไม่ได้รับความเยือกเย็นก็คือตกนรกชนิดหนึ่งชนิดใดอยู่ตลอดเวลาเป็นชีวิตร้อนก็คือตกนรกชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นชีวิตเย็นก็สบายก็เย็นอกเย็นใจยกมือไหว้ตัวเองได้อยู่เสมอว่ามันมีแต่ความดีมันมีแต่ความงามมันมีแต่ความถูกต้องถ้ามันยกมือไหว้ตัวเองได้อยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นชีวิตเย็นเป็นประโยชน์ก็ขอให้ดูเองว่าถ้าว่ามีประโยชน์แก่กันและกันผูกพันแก่กันและกันอยู่ด้วยประโยชน์มันก็ไม่มีการเบียดเบียนกันก็อยากอยู่อย่างเป็นสุขเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเรียกว่าปลอดภัยนี่รวมความสั้นๆแค่ทีหนึ่งก่อนว่าเราต้องได้ชีวิตที่เย็นและเป็นประโยชน์การที่จะได้ชีวิตเย็นและเป็นประโยชน์นั้นต้องประกอบไปด้วยธรรมะคือความถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความไม่เห็นแก่ตัวเมื่อไม่เห็นแก่ตัวก็เห็นแก่ธรรมะเห็นแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
นั่นก็เป็นธรรมเป็นธรรมะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยธรรมะช่วยให้เกิดความเย็นและเป็นประโยชน์ได้แต่เดี๋ยวนี้เราจะพูดกันให้ละเอียดถึงว่าความรู้อันละเอียดละออเรื่องนี้เรื่องธรรมะเรื่องไม่เห็นแก่ตัวนี่มันมีรายละเอียดอย่างไรถ้าเราถึงว่าจะดำเนินชีวิตดำเนินชีวิตอย่างไรซึ่งสรุปสั้นๆว่าดำเนินชีวิตด้วยปัญญาบางคนเขาว่าต้องดำเนินชีวิตด้วยความเห็นแก่ตัวถ้าไม่เห็นแก่ตัวมันไม่ทำอะไรนั่นมันคนโง่มันคนหลับตาพูดบางคนดำเนินชีวิตโดยไสยศาสตร์เชื่อผีสางเทวดาอะไรก็ไม่รู้พึ่งพาสิ่งเหล่านั้นนั่นก็เป็นเรื่องของคนปัญญาอ่อนแต่ถ้าเป็นคนที่มีธรรมะมีสติปัญญาแท้จริงแล้วมันจะต้องเร่งไปในทางที่ว่าเราจะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาปัญญาความรอบรู้ที่ถูกต้องในชีวิตดำเนินไปด้วยสติปัญญาปัญญาเป็นเครื่องชี้บอกว่าทำอย่างไรทำอย่างไรถูกต้องทำอย่างไรถูกต้อง มีบาลีว่าปัญญาชีวีชีวิตมาหุเศษถังดำเนินชีวิตโดยปัญญาผู้รู้กล่าวว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐชีวิตที่ดำเนินไปโดยปัญญาโดยปัญญาตลอดเวลานั่นเป็นชีวิตที่ประเสริฐคำว่าปัญญาปัญญาในที่นี้มันหมายถึงความรู้ที่ถูกต้องที่บริสุทธิ์ปัญญาสำหรับคดโกงก็มีเขาไม่เรียกว่าปัญญาหรอกเขาเรียกว่าเชโกไอเชโกนี่มันฉลาดเหมือนกันแต่มันเป็นปัญญาสำหรับคดโกงเอาเปรียบเรามีปัญญาบริสุทธิ์ไม่ทำใครเดือดร้อนเรียบร้อยด้วยกันทุกฝ่ายนี่เรียกว่าปัญญาแท้พระพุทธเจ้าเป็นจอมปัญญาสาวกทั้งหลายก็เป็นปัญญาเดินตามเดินตามพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าปัญญาได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้เราจะทำหน้าที่คือดำเนินชีวิตทำหน้าที่ทุกอย่างทุกประการนับตั้งแต่ว่ามีการเล่าเรียนในเบื้องต้นแล้วก็มีทำกิจการงานได้รับผลของการงานมีเงินมีทรัพย์สมบัติใช้ทรัพย์สมบัติหล่อเลี้ยงชีวิตหรือว่าทำสาธารณประโยชน์ หรือเก็บไว้เป็นทุนเป็นรอนสำหรับขจัดความทุกข์ยากลำบากก็ได้นี่เรียกว่ามีปัญญาในการแสวงหาในการมีในการได้ในการรักษาในการใช้จ่ายคอยทำไปด้วยปัญญาทุกอย่างทุกประการอยากจะให้เราเป็นพุทธบริษัทกันโดยแท้จริงโดยแท้จริงโดยยึดเอาหลักพระธรรมที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนามาใช้เป็นหลักแม้ว่าหลักอันนั้นจะมีว่าสำหรับบรรลุนิพพานก็ตามเถอะแต่ว่าเอามาใช้ในการที่บรรลุความสุขสงบทำนองเดียวกับพระนิพพานได้ที่นี่แต่เดี๋ยวนี้ในโลกนี้นี่เรียกว่าเป็นหลักธรรมะสูงสุดแต่ขอยืมมาใช้ในการดำเนินชีวิตทั่วไปเพราะเหตุว่าหลักนั้นมันประกอบอยู่ด้วยปัญญามันเต็มไปด้วยปัญญาระบุก็คือสิ่งคือหลักธรรมะที่เรียกว่าโพชฌงค์โพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้การตรัสรู้ก็คือปัญญานี่แหละองค์แห่งการตรัสรู้ก็ทุกๆอย่างที่ประกอบกันเข้าแล้วช่วยให้มีการตรัสรู้นี่ก็เรียกว่าโพชฌงค์โพชฌงค์นี่เราจะขอดัดแปลงเอามาพอเหมาะพอสมคำอธิบายนี่ก็พอเหมาะพอสมสำหรับจะดำเนินชีวิตอย่างคราวาสชาวไร่ชาวนาค้าขายอะไรก็ได้ใช้หลักการของธรรมะเพื่อการตรัสรู้คือยอดของปัญญาขอให้ฟังให้ดีว่ามีหลักอย่างไรก็เรียกว่าโพชฌงค์7เครื่องช่วยให้สำเร็จประโยชน์7ประการข้อที่1มีสติ
ระลึกไปทุกสิ่งทุกอย่างระลึกตัวเองระลึกเพื่อนฝูงระลึกบ้านเมืองระลึกสิ่งควรจะระลึกวิชาความรู้ที่ได้เล่าได้เรียนมามีกี่อย่างระลึกออกมาให้หมดนี่ก็เหมือนกันระลึกอาชีพมันมีกี่อย่างมันมีอาชีพในโลกกี่อย่างระลึกมาให้หมดนี่ข้อที่หนึ่งระลึกมาให้หมดข้อที่สองเลือกที่เฉพาะเหมาะแก่เราเลือกธรรมะนี่เหมาะแก่เราเลือกเอามาเฉพาะที่เหมาะแก่เราเรียกว่าธรรมวิจยะเรียกว่าวิจัยธรรมะคือคัดเลือกเอามาเฉพาะที่เหมาะแก่เราเพราะว่ามันมีมากนะก็เลือกเอามาเฉพาะที่เหมาะแก่เราฉันเลือกได้แล้วมาถึงข้อที่สามวิริยะแปลว่าความภาคเพียรความภาคเพียรอย่างเต็มที่ในความภาคเพียรนี่ต้องมีความเชื่อมีความกล้าหาญมีอะไรรวมอยู่ในนั้นด้วยมันจึงจะเป็นความภาคเพียรที่มีกำลังจะภาคเพียรมีกำลังต้องมีความกล้านะก็มีความแน่ใจมีความเชื่อทำความภาคเพียรทุกกระเบียดนิ้วในหน้าที่การงานของตนที่นี่ก็มาถึงข้อที่สี่คือพอใจหรือปีติได้ทำลงไปเท่าไรก็พอใจเต็มที่ยิ่งทำมากก็ยิ่งพอใจมากแม้แต่ทำลงไปนิดเดียวก็พอใจว่าเรามันทำถูกต้องแล้วมันใช้เวลาเป็นประโยชน์แล้วมันมีหวังที่จะได้รับประโยชน์สุขในการข้างหน้านี่เรียกว่าเอาปีติหล่อเลี้ยงความภาคเพียรว่าไม่เช่นนั้นมันจะเหนื่อยจนทำไม่ไหวภาคเพียรอย่างนี้มันก็เหนื่อยทำไม่ไหวถ้าเอาปีติความพอใจมาหล่อเลี้ยงเขาไว้ว่ามันถูกต้องแล้วมันเป็นไปเพื่อดับทุกข์มันเป็นไปเพื่อหมดปัญหาแล้วมันก็พอใจความพอใจก็ช่วยให้หายเหนื่อยหรือให้เหนื่อยน้อยมันก็ทำไปได้เราจะต้องพอใจทุกขั้นตอนแห่งการกระทำมาไถนาได้ร้อยไถนึงก็พอใจมันก็ได้ตอนนี้แล้วเดี๋ยวดำนาได้สองสามต้นข้าวก็พอใจว่ามันได้ทำไปถูกต้องแล้วอันนี้ก็พอใจได้แม้จะเป็นพอใจเล็กน้อยมันก็พอใจมันก็ช่วยให้หายเหนื่อยไม่จะทำอะไรสักนิดก็พอใจมันถูกต้องมันพอใจถูกต้องพอใจก็ทำไม่รู้จักเหนื่อยนี่เรียกว่าปีติที่ก็มาถึงข้อที่ห้าปัสสัทธิมีความพอใจแล้วก็ทำไปอย่างถูกต้องที่นี่การงานมันก็เข้ารูปเข้ารอยการงานทุกอย่างกลมกลืนการเข้ารูปเข้ารอยกันดีเรียกว่าปัสสัทธินี่จะต้องสังเกตนะที่มันทำไม่สำเร็จมันไม่เข้ารูปมันขัดขวางกันแม้แต่การทำนามันไม่เข้ารูปมันที่ดินไม่เข้ารูปไถนาไม่เข้ารูปน้ำท่าไม่เข้ารูปวัวควายไม่เข้ารูปมันไม่เหมาะสมมันไม่ลงรอยไม่เข้ารูปกันมันก็ไม่สำเร็จแต่ถ้าได้ทำมาอย่างดีตั้งแต่ต้นที่ว่าเลือกนึกถึงทั้งหมดแล้วเลือกแล้วก็ทำแล้วก็พอใจหล่อเลี้ยงไว้มันก็จะเข้ารูปลงรูปนั่นแหละเป็นเครื่องวัดว่ามันจะสำเร็จทำให้มันเข้ารูปมันเป็นไหวใจได้เหมือนกับว่าแม่ไก่มันฟักไข่ดีฟักไข่ถูกต้องแล้วลูกไก่ก็ออกมาเองแม่ไก่ไม่ต้องเดือดร้อนว่าลูกจึงออกมาถ้าแม่ไก่ตัวไหนต้องไปร้องว่าลูกจึงออกมามันเป็นแม่ไก่บ้าถ้าแม่ไก่ดีๆก็ฟักอย่างถูกต้องครบกำหนดไอ้ลูกไก่มันก็ออกมาเรียกว่ามันลงรูปลงรอยแล้วมันก็จะมีผลที่นี่ก็มาถึงข้อที่ห้าว่าพอมันเข้ารูปอย่างนั้นแล้วก็มีสมาธิเพิ่มกำลังจิตทั้งหมดสร้างสมกำลังจิตทั้งหมด
พิ่มกำลังจิตใจทั้งหมดหรือกำลังอะไรก็ตามทุ่มเทลงไปทั้งหมดเลยเมื่อกิจการงานมันเข้ารูปแล้วทุ่มเทไปทั้งหมดเต็มที่ของสิ่งที่กระทำก็มาถึงข้อสุดท้ายคือข้อที่7เรียกว่าอุเบกขาเมื่อมันเข้าที่เข้ารูปลงร่องลงรอยแล้วก็ปล่อยไปตามธรรมดามันก็ออกผลมาเองเราไม่ต้องไปเดือดเนื้อร้อนใจเช่นเมื่อทำนาถูกต้องครบถ้วนดีแล้วก็ไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจรออยู่เฉยๆก็ได้ข้าวมันก็ออกรวงมานี่เรียกว่ารอดูอยู่ในความถูกต้องนิ่งๆอยู่ในความถูกต้องไอ้ผลมันก็ออกมานี่เรียกว่าหลักโพชฌงค์ซึ่งเป็นองค์แห่งความรู้หรือสติปัญญาถึงที่สุดทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็ว่าข้อแรกนึกให้ดีนึกให้ดีนึกให้ทั่วนึกให้ถึงนึกทุกอย่างทุกอย่างที่ควรจะนึกได้ตลอดถึงวิธีหาเลี้ยงชีพกี่อย่างกี่อย่างเครื่องมือกี่อย่างอันนี้กี่อย่างเมื่อนึกมาหมดแล้วก็เลือกเอาเฉพาะที่เหมาะที่สุดเรียกว่าวิจัยพอพบแล้วก็ทำด้วยความภาคเพียรภาคเพียรภาคเพียรแล้วเมื่อภาคเพียรอยู่อย่างเหน็ดเหนื่อยนั่นก็รอเลี้ยงไว้ด้วยความพอใจถูกต้องเคารพตัวเองยกมือไหว้ตัวเองก็ได้ว่ามันถูกต้องมีปีติรอเลี้ยงการงานที่ตั้งทำอย่างนี้เรื่อยไปเดี๋ยวการงานมันก็ลงรูปเข้ารูปถูกต้องที่จะถูกต้องไปจนถึงที่สุดเรียกว่าทั้งเข้ารูปพอข้ารูประดมกำลังหมดเลยที่ไม่มีกำลังอะไรระดมหมดกำลังเงินกำลังงานกำลังทรัพย์กำลังจิตกำลังระดมกันหมดเป็นทุ่มกำลังทั้งหมดแล้วก็รอดูอุเบกขาว่ามันจะออกผลมาอย่างไรถ้ามันถูกต้องมาถึงข้อที่หนึ่งไม่ต้องสงสัยมันถูกต้องตลอดสายถ้ามันผิดพลาดมาแต่ตั้งข้อที่หนึ่งหรือตอนแล้วมันก็หมดมันก็โดนเรหมดนั่นเรามีชีวิตด้วยปัญญามีชีวิตด้วยปัญญาดำเนินชีวิตด้วยปัญญาทำงานด้วยปัญญาอย่าทำด้วยกิเลสตัณหาอย่าทำด้วยความหวังให้มันกัดหัวใจหวังนอนไม่หลับมันกัดหัวใจเดี๋ยวก็เป็นบ้าแล้วก็ไม่ต้องไปเชื่อผีสางเทวดาอะไรที่ไหนทำให้มันดีทำให้มันถูกแล้วไม่ต้องพึ่งกำลังของผีสางเทวดาเราเป็นมนุษย์ทั้งทีผีไม่มีปัญญาแม้จะทำเรือนอยู่สักนิดมนุษย์ต้องทำให้อยู่นี่อย่าไปพึ่งสิ่งอื่นเลยพึ่งตัวเองพึ่งความรู้พึ่งธรรมะพึ่งสติปัญญาดำเนินชีวิตโดยปัญญาอย่าดำเนินชีวิตโดยความงมงายความงมงายนั้นใช้ไม่ได้ก็เสียเวลาบางทีก็เสียเงินเปล่าถ้าทำไปโดยความงมงายนี่เป็นบทแรกของคำว่ามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาแล้วก็ลงมือกระทำแล้วงานก็เดินไปจนถึงจุดสุดท้ายหลักนี้เป็นหลักในพระพุทธศาสนาสำหรับบรรลุมรรคผลนิพพานมีสติระลึกธรรมะทั้งหมดวิจัยวิจารณ์แล้วก็ทำไปอย่างดีจนถึงที่สุดแห่งการงานทีนี้ก็จะดูกันต่อไปว่าเรามีหลักการถูกต้องมีชีวิตดำเนินไปด้วยปัญญาแล้วก็ยังมีความรู้หรือความถูกต้องที่ละเอียดยิ่งไปกว่านั้นอีกชั้นหนึ่งอีกสำหรับทุกคนจะต้องรู้เรียกว่าธรรมะที่ทุกคนจะต้องรู้คือคนดีคนถูกต้องเป็นสัตบุรุษไม่ใช่คนพาลไม่รู้มันต้องไม่อยากจะรู้สัตบุรุษควรจะรู้เรียกว่าสัพพุริสธรรมสัพพุริสธรรมมันก็มีอยู่7 อย่างรู้ครบถ้วนทั้ง7อย่างแล้วเรียกว่าสารพัดรู้สารพัดที่จะสำเร็จประโยชน์ดำเนินชีวิตให้สำเร็จประโยชน์เป็นแน่นอนคอยตั้งใจฟังดีครั้งหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่าสัพปุริสธรรมธรรมะสำหรับสัตบุรุษ
ข้อที่หนึ่งรู้จักเหตุมันรู้จักเหตุทุกสิ่งทั้งปวงมีเหตุต้องรู้จักเหตุของสิ่งทั้งปวงความดีก็มีเหตุความชั่วก็มีเหตุไม่ดีไม่ชั่วก็มีเหตุความสุขก็มีเหตุความทุกข์ก็มีเหตุความได้ก็มีเหตุความเสียหายก็มีเหตุความฉิบหายก็มีเหตุความร่ำรวยก็มีเหตุทุกอย่างล้วนแต่มีเหตุมีต้นเหตุก็ต้องรู้ต้นเหตุที่แท้จริงไม่ใช่ผีสางเทวดาเป็นต้นเหตุไม่ใช่โชคชะตาราศีเป็นต้นเหตุมันเล็กเกินไปไม่ต้องสนใจก็ได้เหตุที่แท้จริงของมันคืออะไรศึกษาศึกษาต้นเหตุแห่งการงานหรือว่าความรู้หรือทุนร้อนนี่ก็ตามมันเริ่มจะเป็นต้นเหตุรู้จักว่านี่เป็นต้นเหตุข้อที่หนึ่งรู้จักเหตุข้อที่สองรู้จักผลที่เกิดมาจากเหตุว่าเหตุอย่างนี้ให้เกิดผลอย่างนี้เหตุอย่างนี้ให้เกิดผลอย่างนี้ไม่ต้องไปพึ่งพีทางเทวดาที่ไหนเมื่อทำเหตุอย่างนี้ผลก็ออกมาสมกันทำเหตุอย่างนี้ผลก็ออกมาสมกันนี่เรียกว่ารู้จักผลเป็นข้อที่สองข้อที่สามเรียกว่ารู้จักตนรู้จักตัวเองว่าตัวเองเป็นอย่างไรเป็นอะไรเท่าไรอย่างไรมีความสามารถเท่าไรหรือมีปัญหาอย่างไรมีความโง่อยู่อย่างไรมีความฉลาดอยู่อย่างไรรู้จักตัวเองตัวเองให้มันเหมาะสมกับการงานที่จะกระทำถ้าเรารู้จักตัวเองอย่างถูกต้องแล้วเราก็เลือกการงานถูกต้องทำได้ถูกต้องจึงต้องรู้จักตัวเองว่าควรทำอะไรและควรทำอย่างไรจึงจะเหมาะแก่ตัวเองข้อที่สามข้อที่สี่เรียกว่าประมาณประมาณคือความพอดีความพอดีจงทำให้พอดีให้พอดีกับการงานกับเรี่ยวแรงกับทุนทรัพย์กับกิจที่พลความสามารถอะไรต่างๆทำให้พอเหมาะพอดีพอเหมาะพอดีแต่การเป็นอยู่แวดล้อมให้มันพอเหมาะพอดีข้อที่ห้าเวลารู้จักเวลาที่ควรทำเวลาที่ถูกต้องเวลาที่ควรจะทำทำให้ถูกให้ตรงตามเวลานี่เรียกว่ารู้จักเวลารู้จักเวลาถ้าทำผิดเวลามันก็เสียหายหมดเลยทุกอย่างมันมีเวลาแม้แต่ต้นไม้ต้นไร่มันก็ออกลูกออกดอกเป็นเวลาฤดูกาลก็เป็นเวลาจะไปทำนาฤดูแล้งจะทำได้อย่างไรก็เรียกว่ารู้จักเวลารู้จักเวลาอย่างยิ่งทำให้เหมาะแก่เวลาแล้วทีนี้ก็เรียกว่าอยู่ในโลกนี้ต้องรู้จักสังคมเขาเรียกใช้คำว่าสังคมในบาลีเรียกว่าบริษัทคือคนมากมากที่อยู่ด้วยกันกับเราเนี่ยก็เรียกว่าสังคมเราอยู่กับสังคมอะไรเราจะต้องติดต่อกับสังคมอะไรเราก็รู้จักสังคมนั้นให้ดีมันจะรักใคร่กลมเกลียวกันเป็นอันเดียวกันทั้งหมดถ้าเรารู้จักสังคมว่าที่จริงพอบุคคลที่สองออกไปจากเราก็เรียกว่าสังคมก็ได้บุตรภรรยาสามีก็พอจะเรียกว่าสังคมได้เอาทั้งญาติทั้งหลายเพื่อนฝูงทั้งหลายเพื่อนบ้านทั้งหลายเพื่อนร่วมโลกทั้งหลายเรียกว่าสังคมรู้จักให้ดีทำให้เหมาะแก่สังคมเหล่านั้นแล้วการงานนั้นก็จะมีผลดีข้อสุดท้ายข้อที่เจ็ดเรียกว่าบุคคลรู้จักบุคคลแต่ละบุคคลอย่างนี้มันเลือกเฉพาะคนเลือกเฉพาะคนเฉพาะคนไปติดต่อกับคนนี้ต้องทำอย่างนี้ไปติดต่อกับคนนั้นต้องทำอย่างนั้นคนโน้นต้องทำอย่างโน้นให้มันถูกต้องตามบุคคลเพราะเรารู้จักบุคคลดีรู้จักจิตใจของเขาดีรู้จักปัญหาของเขาดีรู้จักอะไรดีก็สามารถที่จะติดต่อกับบุคคลนั้นได้ดีหรือเอาชนะน้ำใจบุคคลนั้นได้ดีหรือขอความร่วมมือได้ดีนี่ก็เรียกว่าปัญญาปัญญาเห็นไหมมันเรื่องรู้ทั้งเจ็ดอย่างเรียกว่ารู้ข้อที่หนึ่งรู้จักเหตุรู้จักเหตุสิ่งที่เป็นเหตุข้อที่สองรู้จักสิ่งที่เป็นผลข้อที่สามรู้จักสิ่งที่เรียกว่าต้นตัวเองข้อที่สี่รู้จักประมาณที่พอดีข้อที่ห้ารู้จักเวลาที่เหมาะสมข้อที่หกรู้จักสังคมที่เราจะต้องติดต่อกับเขาอย่างไรข้อที่เจ็ดก็รู้จักบุคคลแต่ละคนแต่ละคนแม้แต่อยู่กันในครอบครัวนะ
เราก็รู้จักบุคคลนี้จะดีว่าพ่อชอบอะไรแม่ชอบอะไรลูกชอบอะไรทำอะไรเขาเป็นที่พอใจก็ทำอะไรถูกใจก็ทำอะไรไม่ถูกใจทำอะไรเขาเกลียดอะไรเขาชอบนี่ถ้ารู้จักกันดีๆเนี่ยมาในครอบครัวเองรู้จักบุคคลแต่ละบุคคลดีจะอยู่อย่างเยือกเย็นเป็นสุขไม่มีกระทบกระทั่งให้เดือดร้อนกระวนกระวายใจเดี๋ยวนี้ไม่สนใจที่จะรู้จักกันนี่มันก็ไม่ได้เอาออกเอาใจกันนี่ถ้ามันสนใจที่รู้จักคนแต่ละคนอย่างดีแล้วมันก็ประพฤติต่อกันและกันอย่างถูกต้องมันก็ไม่กระทบกระทั่งกันมันก็ได้ผลดีนี่เรียกว่าสติปัญญาสติปัญญารู้จักสัพปุริสธรรม7อย่างท่องจำไว้ดีๆรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักคนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักสังคมรู้จักบุคคลเป็นเรื่องของความรู้สำหรับดำเนินชีวิตด้วยปัญญา ที่ไม่รู้แล้วเรื่องใหญ่ที่จะต้องทำก็คือการผูกพันกันกับเพื่อนมนุษย์คนคนเดียวกันนี่เรียกว่าสังคหวัตถุก็ต้องใช้ปัญญาอีกเหมือนกันข้อแรกรู้จักสงเคราะห์เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คือการให้การสงเคราะห์เพราะว่าเป็นสิ่งที่จะรักษาน้ำใจกันไว้เป็นอย่างดีมันจะผูกพันความเป็นเพื่อนเป็นมิตรสหายกันเป็นอย่างดีให้มันไม่เกิดศัตรูการให้ทานเอาชนะศัตรูได้นี่จะผูกพันกันให้เป็นมิตรยิ่งขึ้นไปนั่นควรให้ทานคือการบริจาคให้นอกจากก็จะได้รับประโยชน์อย่างโลกแล้วมันได้รับประโยชน์ทางธรรมะคือมันลดความเห็นแก่ตัวการให้อะไรออกไปเท่าไรมันลดความเห็นแก่ตัวเท่านั้นเราจึงรู้จักการให้ที่เป็นลดความเห็นแก่ตัวลดความเห็นแก่ตัวเมื่อลดความเห็นแก่ตัวแล้วความดีความงามความถูกต้องจะเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติโดยไม่ทันรู้เลยซ้ำไปทำความดีแล้วความแล้วมันจะมีผลดีโดยอัตโนมัตินี่เรียกว่าให้ทานลองดูสิมันจะเกิดความรักใคร่ผูกพันหรือมันจะเกิดความพร้อมเพรียงสามัคคีหรือมันจะเกิดความเป็นมิตรชนิดเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนตายกันก็ได้แต่ว่าที่ดีที่สุดนั้นมันลดความเห็นแก่ตัวเมื่อไม่เห็นแก่ตัวมันก็จะรักกันยั่งยืนพอเห็นแก่ตัวเมื่อไรมันก็แยกแตกกันทันทีอย่าว่าเพื่อนนะแม้แต่ผัวเมียพอเห็นแก่ตัวเมื่อไรมันก็แยกต้องหย่ากันอยู่กันไม่ได้แม้แต่เป็นผัวเมียยังต้องแยกจากกันเพราะความไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวจะผูกพันไว้ได้หมดในครอบครัวนอกครอบครัวหรือทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกก็ได้ถ้าว่าไม่มีความเห็นแก่ตัวทานเรียกว่าทานแปลว่าการให้หรือจะขยายกว้างออกไปอีกก็ว่าสิ่งใดไม่ควรเก็บไว้ก็ให้ไปเถอะให้มันไปอยู่อย่างถาวรอย่างยืนอย่างเราให้เขากินเรามีอะไรหน่อยหนึ่งเราให้เขากินกับเรากินเองอันไหนจะอยู่ยืนยาวเรากินเองรุ่งขึ้นก็ถ่ายเป็นอุจจาระหมดถ้าให้เขากินมันไปอยู่ในจิตใจของเขาเขาไม่ลืมแม่จนวันตายมันไม่รู้จักหมดนะให้คนอื่นกินมันไม่รู้จักหมดเรากินเองรุ่งขึ้นก็หมดนี่เรียกว่าให้แล้วก็จะทำให้สบายใจสำหรับผู้ที่เป็นสัตบุรุษมีความดีความงามเขาจะสบายใจเมื่อมีการให้ออกไป การให้ทำให้เกิดความสบายใจให้ผู้อื่นกินอิ่มนานอิ่มมากกว่าเรากินเอง จิตที่คิดจะให้นะสบายกว่าจิตที่คิดจะเอา
นั่นเพราะว่าจิตที่คิดจะเอามันร้อนเป็นไฟมันจะเอาจะเอาแล้วมันไม่ได้แล้วมันจะเอาจะเอาจิตที่คิดจะเอามันร้อนเป็นไฟจิตที่คิดจะให้มันสละมันสละมันก็หยุดเย็นจิตที่คิดจะให้มันจึงสบายกว่าจิตที่คิดจะเอาขอให้สังเกตดูให้ดีๆนี่เรียกว่าทานการให้ให้อยู่เสมอมันลดกิเลสลดกิเลสลดกิเลสมันใกล้ไปทางมรรคผลนิพพานมันยังได้มากอย่างนี้ให้ไปนิดเดียวได้ผลมหาศาลคือใกล้ไปทางมรรคผลนิพพานนั่นการให้แล้วขึ้นชื่อว่าการให้แล้วมันจะเป็นการสงเคราะห์ทั้งตัวเองทั้งผู้อื่นให้ความเยือกเย็นว่างขวางออกไปข้อที่หนึ่งคือการให้เรียกว่าทานข้อที่สองปิยวาจาพูดจาไพเราะพูดจาไพเราะไอ้คนโง่ๆมันไม่ชอบอ่ะมันชอบพูดกระโชกกระชากพูดโผงห้าพูดจองห้องพองคนพูดอย่างนั้นมันก็เลยไม่น่าฟังไม่มีใครร่วมมือด้วยไม่มีใครรักใครผูกพันธไมตรีไม่ได้เพราะว่ามันการเพราะมันพูดจาไม่น่าฟังเขามีคำเปรียบเหมือนกับว่าไอ้ขนมธรรมดามันจืดแต่ถ้าเอาน้ำตาลเหยาะปะหน้าสักนิดหนึ่งมันก็กินอร่อยขึ้นมากว่าเดิมเสียน้ำตาลนิดเดียวปะที่หน้าขนมทำให้ขนมที่มันจืดกลายเป็นขนมที่อร่อยนั่นเหมือนกับว่าถ้าพูดจาแล้วก็พูดจาให้ไพเราะให้จับใจผู้ฟังแล้วก็พูดอย่างเป็นมิตรสหายเพื่อนเกิดเพื่อนตายก็ยิ่งน่าฟังถึงพูดจาให้น่าฟังมันมีประโยชน์มหาศาลจะเล่าเรื่องจะมีในพระคัมภีร์ฟังกันเรื่องเป็นพุทธจาน่าฟังตัวลูกเศรษฐีสี่คนออกไปเที่ยวที่ริมเมืองริมป่าที่ป่าต่อกับเมืองที่จะเข้ามาจากป่าเข้ามาสู่เมืองไปเที่ยวเล่นอยู่แถวนั้นที่นี่ก็มีนายพรานคนหนึ่งกลับมาจากป่าบรรทุกเนื้อที่เขายิงได้มาเต็มเกวียนได้เนื้อมาเต็มเกวียนเศรษฐีไอ้ลูกเศรษฐีสี่คนเห็นข้าวก็ว่าเรามาท้าทายพนันกันหน่อยว่าใครจะขอเนื้อจากลูกจากนายพรานได้มากที่สุดลูกเศรษฐีทั้งสี่คนมันท้ากันเองอย่างนั้นไอ้ลูกศิษย์ไอ้ลูกเศรษฐีคนแรกเข้าไปยืนท้าเสวะไอ้พรานให้เนื้อกูมั่งเขาไปยืนเท้าสะเอวให้ไอ้พรานให้เนื้อกูมั่งนายพรานเขาก็รู้สึกก็ตัดพังผืดทั้งเลยตัดเนื้อพังผืดทั้งหลายเอาให้มันไว้เพราะว่าคำพูดของคุณมันเหมือนกับพังผืดคุณจงเอาพังผืดไปทั้งหมดคนที่หนึ่งได้พังผืดลูกเศรษฐีคนที่สองเข้าไปถึงก็บอกว่าพี่พรานใช้คำว่าพี่พรานขอเนื้อให้ฉันบ้างนายพรานนี่คำพูดนี่เป็นล่ำเป็นสันวะเรียกว่าพี่ทั้งทีก็เลยตัดเนื้อดีๆเป็นล่ำล่ำให้คนที่ขอพี่พรานให้เนื้อฉันบ้างพอมาถึงคนที่สามก็ขอพ่อพรานขอเนื้อฉันบ้างเนื้อพรานมันรู้จักจับอกจับใจเรียกว่าพ่อพรานคำว่าพ่อนี่มันจับอกจับใจมันเลยให้ควงหัวใจพวกเครื่องในที่ดีๆทั้งหมดแต่คนที่ขอคนที่สามที่พอมาถึงคนที่สี่ก็ขอเพื่อนเอ๋ยให้เนื้อแก่ฉันบ้างว่าใช้คำว่าเพื่อนนายพรานเขารู้สึกคำว่าเพื่อนนี่มันกว้างมันกินความกว้างไกลรอบโลกรอบประเทศเป็นทั้งหมดนายพรานก็เลยให้เนื้อทั้งหมดทั้งเกวียนด้วยทั้งตัวเองยอมเป็นทาสด้วยให้ทั้งเกวียนทั้งเนื้อทั้งตัวเองเลย
พราะคำพูดที่ถูกใจถูกเหตุผลหรือถูกเรื่องถูกอารมณ์ถูกธรรมชาติแล้วได้อะไรหมดนี่พระปิยวาจาพูดให้ไพเราะพูดให้เหมาะสมมันต่างกันมากถึงอย่างนี้คนที่หนึ่งพูดหยาบคายได้พังพืชคนที่สองพูดเป็นล่ำเป็นสันก็ได้เป็นเนื้อเนื้อเป็นล่ำเป็นสันคนที่สามพูดไพเราะจับใจก็ได้เนื้อหัวใจเครื่องในคนที่สี่พูดอย่างกว้างขวางอย่างนิ่มนวลอย่างกว้างขวางอย่างครอบจักรวาลเอาเพื่อนที่เลยได้ทั้งหมดที่จึงพยายามพูดจาให้หน้าฟังเสียน้ำตาลนิดเดียวจะเป็นไรไปทำให้ขนมทั้งแผ่นกินอร่อยหยอดน้ำตาลสักนิดปิดหน้าขนมแล้วก็เป็นขนมที่กินอร่อยนี่เราเรียกว่ามีปิยวาจาข้อที่หนึ่งมีการให้ทานข้อที่สามเรียกว่าปิยวาจาพูดไพเราะที่มาถึงข้อที่สามเรื่องอัตถจริยาอัตถจริยาเราทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เขาไม่ทำสิ่งที่ให้โทษแก่เขาจะทำสักนิดให้เป็นประโยชน์แก่เขาแก่เพื่อนมนุษย์เพื่อนรอบเพื่อนบ้านรอบบ้านเป็นประโยชน์แก่เขานี่อัตถจริยาอย่าเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยประโยชน์สักนิดหนึ่งก็ทำเถอะของสักนิดหนึ่งจะเรียกว่าอะไรก็ตามสักนิดให้ผลไม้สักลูกหนึ่งให้พริกสักเม็ดหนึ่งก็ทำเถอะอัตถจริยาให้ประโยชน์ทางสิ่งของแล้วก็ช่วยอย่าดูด่าช่วยแล้วได้ช่วยอย่าดูได้แม้นิดหนึ่งก็ช่วยมากก็ช่วยนิดหนึ่งก็ช่วยอย่างเพื่อนเป็นเพื่อนตายกันเลยนี่อัตถจริยามันก็รักใคร่ผูกพันยิ่งขึ้นไปอีกข้อสุดท้ายเรียกว่ากัลยาณมิตรตาวางตนเสมอกันวางตนเสมอกันคืออย่าเย่อหยิ่งจ้องหองเขาเคารพทำตัวเป็นเพื่อนเสมอการเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกันอย่างนี้ก็เรียกว่าทำตนเสมอกันอย่ามึงก็มึงกูก็กูกูดีกว่ามึงมึงเลวกว่ากูอย่างนี้ก็เรียกว่ามันข้าวกันไม่ได้หรอกเหมือนสิ่งที่จะมารวมกันรวมพวกรวมหมู่กันมันต้องไม่มีอะไรเกะกะขีดขวางมันไม่มีน้ำแหลมๆที่คอยกีดกันมันมีแต่ความราบรื่นมันก็เลยผูกพันกันสม่ำเสมอนี่เรียกว่าสมานัตตาทำตนให้เสมอกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเพื่อนทุกข์เพื่อนยากเพื่อเกิดเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อนตายแก่กันและกันนี่คอยตั้งใจให้ฟังสักหน่อยที่ว่าจะผูกพันกันให้รักใคร่กันอย่างสนิทเหนียวแน่นนะก็ต้องผูกด้วยธรรมะเหล่านี้เอาโซ่มาล่ามเอาเชือกมาล่ามก็ไม่แน่นไม่เหนียวอยู่ด้วยการผูกกว่าการผูกด้วยธรรมะสี่ประการคือสงเคราะห์ให้ปันกันอยู่เรื่อยพูดจาไพเราะกันอยู่เรื่อยประพฤติประโยชน์แก่กันและกันอยู่เรื่อยทำตนเสมอกันเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายแก่กันและกันเรื่อยอย่างนี้แล้วก็มีมิตรสหายรักใคร่ผูกพันถึงขนาดที่เรียกว่าตายแทนกันก็ได้ถ้ามีมิตรอย่างนี้อยู่ทั่วๆไปนั้นมันจะเป็นยังไงคนเรานี่ก็มีแต่ความเยือกเย็นและเป็นสุขนี่เรียกว่าเป็นสังคหะคือเครื่องผูกพันที่ดีช่วยจดจำไว้ให้ดีๆเอาทีนี้ก็จะพูดถึงธรรมะรวมหมวดว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างมีสติปัญญาสติปัญญาสติปัญญามีชีวิตด้วยสติปัญญาท่านระบุว่าอย่างหนึ่งว่าวัดกันได้ด้วยทิฏฐ
ั้งหกถ้าใครสามารถปฏิบัติต่อทิศทั้งหกให้ถูกต้องเรียบร้อยไม่มีปัญหาเลยเรียกว่าคนนั้นมีปัญญามีปัญญาอย่างยิ่งเป็นสัตตบุรุษผู้มีปัญญาหรือว่ามีปัญญาอย่างสัตตบุรุษคือมีปัญญาอย่างคนดีหรือเป็นคนดีที่มีปัญญาไม่ใช่อันธพาลมีปัญญารู้ได้เด็กเขาปฏิบัติถูกต้องต่อทิศทั้งหกทิศทั้งหกนี่ฟังดีง่ายๆมันไม่ยากอะไรทิศทั้งหกทิศแรกก็คือข้างหน้าทิศข้างหน้าบิดามารดาของเราเราต้องเอาใจใส่ที่สุดเพราะว่าเป็นผู้ให้กำเนิดเรามาให้ชีวิตเรามามีพระคุณมหาศาลไม่มีใครรักเราเท่าบิดามารดาไม่มีใครตายแทนเราได้นอกจากบิดามารดาทิศเบื้องหน้าทิศแรกที่สุดก็ทำต่อบิดามารดาให้ถูกต้องให้ดีที่สุดให้ถูกต้องนะมันก็ได้รับประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายทิศเบื้องหน้าทำให้ดีคือบิดามารดาทิศที่สองคือทิศเบื้องหลังนี่คือบุตรภรรยาสามีที่มาทีหลังปฏิบัติให้ถูกต้องต่อภรรยาต่อสามีต่อลูกต่อหลานก็ได้ที่มาทีหลังอย่ามีปัญหาอย่ามีปัญหาระหว่างภรรยาสามีอย่ามีปัญหาระหว่างลูกสอนลูกให้ดีลูกก็ปฏิบัติดีไม่ทำให้พ่อแม่ต้องน้ำตาตกถ้าสอนไม่ดีไอ้ลูกมันจะทำให้พ่อแม่น้ำตาตกไม่รู้จักสิ้นจักสุดเรียกว่าทิศเบื้องหลังนี่ต้องปฏิบัติให้ดีอย่าให้มีปัญหาอย่างนี้ทีนี้ข้างขวามือทิศขวามือข้างขวามือเนี่ยคือครูบาอาจารย์ผู้สั่งสอนเรามาให้รู้จักผิดชอบชั่วดีให้รู้จักทำแต่สิ่งที่ถูกต้องมีความเจริญนี่เรียกว่าทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์เคารพอย่างยิ่งบูชาอย่างยิ่งเชื่อฟังอย่างยิ่งไม่หลอกลวงครูบาอาจารย์มันก็มีความรู้ยังงอกงามเจริญมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้รับผลดีตามที่ควรปรารถนาทิศข้างขวาดีทิศข้างซ้ายเพื่อนบรรดาเพื่อนทั้งหลายเพื่อนทั้งหลายว่าเป็นทิศเบื้องซ้ายอยู่ข้างซ้ายเพื่อนทุกชนิดเพื่อนต่ำที่สุดเพื่อนสูงที่สุดเพื่อนอะไรก็ตามปฏิบัติถูกต้องต่อเขารักษาความเป็นมิตรไว้ได้นั่นก็ยิ่งสบายที่นี่ก็เหลือว่าทิศข้างบนข้างบนหัวหนุ่มนั่นก็คือผู้มีอำนาจเหนือเราผู้ดีกว่าเราผู้สูงกว่าเราเป็นเขาเป็นเจ้านายเป็นผู้บังคับบัญชาอยู่เหนือเราเขาอำนวยอะไรให้แก่เราอยู่ได้ผู้ช่วยเราก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ได้เป็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้อยู่ข้างบนปฏิบัติต่อให้ถูกต้องต่อทิศข้างบนทิศข้างบนคือทิศที่ห้าทีนี้มาถึงทิศหกทิศสุดท้ายทิศเบื้องต่ำอยู่ข้างล่างลงไปจากเราเป็นลูกจ้างของเราเป็นบ่าวพร่ายของเราเป็นผู้ทุกพลภาพต้องอาศัยเราอยู่อะไรก็ตามเรียกว่าอยู่ต่ำกว่าเราคนที่ต่ำกว่าเราโง่กว่าเราจนกว่าเราอะไรก็ตามเรียกว่าอยู่ข้างล่างรวมเป็นทิศทั้งหกข้างหน้าบิดามารดาปฏิบัติต่ออย่างถูกต้องข้างหลังบุตรภรรยาสามีปฏิบัติต่ออย่างถูกต้องข้างขวาครูบาอาจารย์ปฏิบัติต่ออย่างถูกต้องข้างซ้ายมิตรสหายทั้งหลายปฏิบัติต่ออย่างถูกต้องทิศเบื้องบนคือผู้ที่ดีกว่าเราสูงกว่าเราผู้บังคับบัญชาของเราปฏิบัติต่ออย่างถูกต้องทิศเบื้องล่างก็ผู้ที่ด้อยกว่าเราโดยประการทั้งปวงอย่าไปดูถูกดูหมิ่นเขาให้นับถือว่าเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ว่าเขาจะเป็นขอทานหรือเป็นลูกจ้างเราก็อย่าไปดูหมิ่นอย่าไปดูถูกอย่าไปเหยียดหยามเคารพว่าเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเคารพว่าเขาก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของเราคนหนึ่งอย่างนี้ดีทิศทั้งหกมันถูกต้องทิศทั้งหกมันถูกต้องปฏิบัติต่อทิศทั้งหกให้ถูกต้องจะมีทุกอย่างมีการคุ้มครองที่ดีมีการส่งเสริมที่ดีก็หมายความว่าไอ้ที่มันอยู่สูงกว่าเรานะไอ้พวกที่มันอยู่สูงกว่าเรามันจะดึงเราขึ้นไปนั่นมันจะไม่ดีอ่ะพวกที่อยู่ต่ำกว่าเราข้างอยู่ข้างใต้ข้างล่างเราก็ช่วยดันเราขึ้นมาพวกที่อยู่ข้างๆรอบๆก็จะแวดล้อมเราให้ปลอดภัยพร้อมจะช่วยเหลือเมื่อไรจะเกิดขึ้นดูสิมันครบถ้วนอย่างนั้น
อยู่ข้างบนก็ช่วยลากเราให้ขึ้นไปถ้าอยู่ต่ำกว่าเราก็ช่วยดันเราขึ้นมาที่อยู่ข้างๆก็ช่วยแวดล้อมทุกอย่างทุกประการให้มันเกิดผลดีนี่ทิศทั้งหกทิศทั้งหกมันเป็นอย่างนี้ยังไม่สนใจกันซะมั่งไม่รู้เรื่องทิศทั้งหกรู้แจกเลยทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกไม่เกี่ยวกับธรรมะเลยถ้าเกี่ยวกับธรรมะต้องรู้จักทิศในลักษณะที่เป็นธรรมะที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามทิศนั้นๆถูกต้องตามทิศนั้นๆทุกๆทิศก็เป็นอันว่าผู้นั้นก็ได้ปิดกั้นไว้ดีแล้วไม่มีอันตรายเข้ามามีแต่ความสุขสวัสดีโดยส่วนเดียวจะเข้ามาอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติถูกต้องต่อทิศทั้งหกตัวเองก็อยู่ที่ตรงกลางก็สบายแสนที่จะสบายเห็นไหมว่ามันมีชีวิตอยู่ในปัญญามันมีชีวิตอยู่ในปัญญามันไม่ได้มีชีวิตอยู่ในความโง่มันไม่ได้มีชีวิตอยู่ในกิเลสตัณหาความหิวความหวังมันไม่ต้องฝากไว้กับโชคชะตาราศีไม่ต้องเชื่อผู้ชี้ปีศาจไม่ต้องอ้อนวอนผู้ชี้ปีศาจเทวดงเทวดาที่มาช่วยเหลือนะเราช่วยเหลือตัวเองโดยธรรมะธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยท่านว่าอย่างนี้ตนเองก็คือตนจะต้องช่วยตนตนเป็นทุกข์นะตนที่เป็นทุกข์ต้องช่วยตนให้หายทุกข์อย่าไปหวังให้ผู้อื่นช่วยเลยบางคนจะไปหวังพระพุทธช่วยพระธรรมช่วยพระสงฆ์ช่วยถ้าอย่างนี้ผิดจากที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพระเจ้าท่านสอนให้ช่วยตัวเองให้ช่วยตัวเองไม่ว่าจะศึกษามาจากพระพุทธเจ้าก็เอามาปฏิบัติเพื่อช่วยตัวเองพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าตถาคตเป็นแต่ผู้ชี้ทางแนะทางการปฏิบัติต้องทำเองตอนนี้เรียกว่าพึ่งตัวเองไม่ว่าไอ้ความรู้นี้ได้มาจากพระพุทธเจ้าแม้ว่าความรู้นี้เป็นธรรมะเราก็ต้องมาปฏิบัติเองปฏิบัติเองปฏิบัติเองแล้วมันก็จะช่วยอย่างนี้เรียกว่าช่วยตัวเองช่วยตัวเองพึ่งตัวเองคอยมีความตั้งใจแน่วแน่แน่วแน่ที่ว่าจะต้องพึ่งพระพุทธเจ้านั่นเป็นส่วนความรู้ส่วนความรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรพอจะเกิดผลขึ้นมาต้องปฏิบัติเองต้องปฏิบัติเองมีเหมือนกันที่พระพุทธเจ้าตรัสแต่ว่าคนมันฟังผิดท่านตรัสว่าช่วยตัวเองคนมันฟังผิดมันฟังไม่รู้เช่นพระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้มีเราเป็นมิตรนะจะพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นถ้าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้มีตัวเรามีเรามีตถาคตเป็นมิตรสัตว์เหล่านี้จะพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่มีเราเป็นมิตรนั้นไม่ใช่เรามาช่วยยกแต่เราแนะวิธีสอนวิธีจนรู้จักวิธีแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่พ้นนั้นมันพ้นจากการปฏิบัติของตัวเองพระพุทธองค์เป็นผู้แนะแต่ว่าแนะอย่างสูงสุดก็เลยเรียกว่าเป็นบรมมิตรมหามิตรเป็นมิตรอย่างยิ่งได้อาศัยพระองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วก็จะพ้นจากทุกข์แต่ไม่ได้หมายความว่าพระองค์มาช่วยยกไปหมายความตัวเองจะต้องปฏิบัติตัวเองปฏิบัติตัวเองปฏิบัติตัวเองแล้วมันก็พ้นจากความทุกข์นี่เรียกว่าช่วยตัวเองพุทธศาสนานี่มีหลักช่วยตัวเองศาสนาอื่นเขาจะพึ่งสิ่งอื่นก็ตามใจเขาเถอะเขามีคำสอนอย่างอื่นปฏิบัติอย่างอื่นอธิบายอย่างอื่นเชื่อพระเจ้าเชื่ออะไรก็ตามใจครับแต่เราไม่เห็นว่าต้องช่วยตัวเองเพราะพระพุทธองค์ตรัสว่าให้ช่วยตัวเองให้ทำตามคำสัตย์คำสอนแล้วมันก็ช่วยตัวเองขึ้นมาอย่าท้อใจอย่ากลัวเหนื่อยยากลำบากอดกลั้นอดทนแม้จะน้ำตาไหลก็จงพยายามช่วยตัวเองเสมอไปในที่สุดมันก็จะช่วยได้นี่เรียกว่ามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาถ้ามีชีวิตอยู่ด้วยให้สิ่งอื่นมาช่วยสิ่งอื่นมาช่วยมันไม่มีปัญญามันจะเป็นความโง่เขลาไปเสียอีกมีชีวิตอยู่ด้วยความโง่เขลาไม่ไหว
มีชีวิตอยู่ในปัญญาด้วยปัญญาฉลาดรอบรู้ยกตัวเองขึ้นมาอย่างไรยกตัวเองขึ้นมาอย่างไรจะเก็บพร้อมรอมรีบขึ้นมาอย่างไรจะตั้งต้นเหมือนกับว่าปลวกทำจอมปลวกแมลงพึ่งทำรังพึ่งมันตั้งต้นมาอย่างนั้นเลยแล้วก็ช่วยตัวเองทั้งทางวัตถุทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตใจทั้งทางสติปัญญาจะหลีกเลี่ยงหนีจากอันตรายทั้งหลายก็หลีกหนีด้วยปัญญาอย่าหลีกหนีด้วยความโง่เมื่อศัตรูมันปะทะเข้ามาก็ต่อสู้ด้วยปัญญาอย่าต่อสู้ด้วยความโง่ใช้ปัญญาที่เนื้อกว่ามันก็หกเขมรกลับไปเองไงมันด่าไม่ต้องด่าตอบมันตีไม่ต้องตีตอบแต่ใช้สติปัญญาระงับสิ่งเหล่านั้นเสียไอ้สิ่งเหล่านั้นก็กลับไปหาคนทำมันด่ามาเมื่อไม่มีใครรับก็กลับไปหากบาลมันเองไม่ตีมาไม่มีใครรับก็กลับไปหากบาลมันเองไม่ต้องด่าตอบไม่ต้องตีตอบแต่ต้องมีปัญญานะต้องมีปัญญามากพอจึงจะทำอย่างนี้ได้ขอให้ตั้งจิตแน่ๆว่าเราจะมีชีวิตด้วยปัญญาอย่ามีชีวิตด้วยกิเลสตัณหามีสติปัญญาแล้วจะไม่ต้องคดโกงไม่ต้องเป็นคนโกงแล้วก็จะไม่ต้องเป็นคนเดือดร้อนถ้ามีชีวิตอยู่ด้วยความโง่มันก็จะเดือดร้อนด้วยความโง่แล้วมันจะคดโกงมันจะทุจริตมันจะทำทุกอย่างที่เป็นความคดโกงแล้วกลับมาหาตัวเองอย่าเอาชีวิตด้วยความโง่อย่าเอาชีวิตด้วยปัญญามีปัญญาสำหรับดำเนินชีวิตโดยปัญญาท่องไม่ดีดำเนินชีวิตโดยปัญญาแล้วก็จะทำการงานสนุกเป็นสุขเมื่อทำการงานมันรู้ได้ปัญญาว่าโอ้ไอ้หน้าที่การงานนี่มันเป็นธรรมะคือหน้าที่การงานเพราะว่ามันช่วยให้รอดถ้าเราทำหน้าที่การงานเราก็รอดถ้าเราประพฤติธรรมะเรามันก็ช่วยให้รอดเพราะฉะนั้นธรรมะกับการงานเป็นสิ่งเดียวกันเรียกว่าหน้าที่หรือการงานนั้นเป็นสิ่งเดียวกันกับธรรมะเพราะว่าทั้งสองอย่างนี้ช่วยให้เรารอดสิ่งใดช่วยให้เรารอดเราก็เอาสิ่งนั้นจะเป็นธรรมะก็ได้จะเป็นหน้าที่การงานก็ได้ดังนั้นเมื่อได้ทำหน้าที่การงานก็พอใจพอทำหน้าที่การงานก็พอใจว่าถูกต้องได้มีธรรมะมาทำการงานอยู่ถ้าเหงื่อออกมาก็พอใจเหงื่อออกมาก็พอใจว่ามันถูกต้องเหงื่อมันจึงออกมาเรื่องมันทำการงานแน่แล้วเหงื่อจึงออกมาถ้าคิดอย่างนี้เหงื่อออกมาก็พอใจทำต่อไปไม่หนีไม่ทิ้งถ้าไม่คิดอย่างนี้ว่าเหงื่อออกมาก็ทิ้งไปทำอย่างอื่นไปปล้นไปต้นไปขี้ไปขโมยจะกระดาษถ้ามีธรรมะแล้วทำงานสนุกแล้วก็เป็นสุขตลอดเวลาที่ทำงานที่มันมีงานให้ทำไม่หยุดไม่หย่อนที่บ้านก็มีงานที่นาไร่ก็มีงานที่ร้านก็มีงานออฟฟิศก็มีงานที่ไหนก็มีงานเลยสนุกไปหมดเป็นสุขไปหมดไม่ว่าไปที่ไหนแม้เหงื่อไหลอยู่ท่วมตัวกลางนามันก็ยังเป็นสุขเพราะรู้ว่าได้ปฏิบัติธรรมะปฏิบัตินำธรรมะขอให้ถือหลักอันนี้ถูกต้องเถอะแล้วมันก็จะทำงานสนุกการงานทุกอย่างจะสนุกแล้วก็เป็นสุขตลอดเวลาที่ทำงานต่อสู้กับการงานต่อสู้กับการงานให้ชนะนั่นคือปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคือการทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมแม่เหงื่อจะออกมาเท่าไรก็ยิ่งเป็นการดีเพราะมันเป็นการปฏิบัติธรรมะที่มากถ้าปฏิบัติธรรมะมากเท่าไรเหงื่อมันก็ออกมามากเท่านั้นนั่นขอให้ท่านทั้งหลายยินดีที่จะต้องปฏิบัติธรรมหรือจะเรียกว่าต่อสู้กับชีวิตที่เป็นการต่อสู้ก็คือต่อสู้กับกิเลสมันจะพาไปทำชั่วต่อสู้ในธรรมะในปัญญาไม่ไปในชีวิตคือการต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับกิเลสให้กิเลสมันชนะเอาตัวเราไปไม่ได้แล้วก็อยู่แต่ในความถูกต้องเยือกเย็นเป็นสุขเยือกเย็นเป็นสุขในชีวิตคือการต่อสู้
ไม่ยอมพ่ายแพ้อย่ายอมพ่ายแพ้แก่กะอย่าแก่กิเลสแก่ความชั่วความชั่วมาชวนไปทำชั่วไม่ไปกิเลสมาบังคับไปทำชั่วไม่ไปต่อสู้เราจะฆ่ากิเลสซะอีกนี่ว่าต่อสู้นี่เป็นการต่อสู้แต่ได้ตลอดชีวิตนะที่จริงนะเกิดมาเป็นเด็กๆต้องต่อสู้ด้วยการเล่าเรียนด้วยความยากลำบากวัยรุ่นขึ้นมาก็เรียนยากลำบากขึ้นไปอีกออกจากโรงเรียนก็ไปทำการทำงานก็ต่อสู้อีกได้เงินมาแล้วก็ยังต่อสู้อีกเพราะเงินมันจะลากหัวไปทำอบายมุขต่อสู้มันอีกไม่ยอมไปใช้เงินให้เป็นประโยชน์ให้งอกงามให้เป็นประโยชน์ตัวเองให้เป็นประโยชน์ผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่าต่อสู้มาขอให้ชีวิตนี้เป็นการต่อสู้อยู่ตลอดเวลาเถิดจะเรียกว่าเป็นผู้มีธรรมะอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าอายุจะมากเข้ามาในวัยชราก็ยังต่อสู้เพื่อการตายที่ดีการเกิดใหม่ที่ดียังคงต่อสู้ไม่ยอมแพ้บางคนพอชราปล่อยมือปล่อยตามใจบางทีไปทำอบายมุขจะได้ทำไปข้าราชการโง่เพราะมันต้องเกษียณอายุมันเสียใจมันหมดท่ามันว่าหมดโอกาสมันโง่การเกษียณอายุเขาใช้เวลาให้มันเป็นประโยชน์เสวยผลที่จะทำทีแรกมาทำประโยชน์ผู้อื่นก็ได้เสวยความสุขให้สูงขึ้นไปเมื่อเกษียณอายุแล้วก็เลื่อนชั้นตัวเองเลยเลื่อนชั้นจากชั้นมัธยมไปเป็นชั้นอุดมไม่ต้องเสียใจเราก็เหมือนกันอายุ60 70 80ไม่ต้องเสียใจมันเลื่อนชั้นให้สูงขึ้นไปการงานก็สูงขึ้นไปความสุขก็สูงขึ้นไปทีนี้ก็ต่อสู้กับกิเลสชนะกิเลสก็เป็นมรรคผลนิพพานท่านค่อยเตรียมตัวไหว้เตรียมเวลาไหว้ว่าเวลาบั้นปลายแห่งชีวิตปัจฉิมวัยนี้เราจะเลื่อนชั้นตัวเองให้อยู่เหนืออิทธิพลในโลกนี้มีแต่ความหลอกลวงในโลกนี้มีแต่ความเปลี่ยนแปลงมันไม่มันทำอะไรเราได้มันจะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนไปมันหลอกเราไม่ได้แล้วก็มีแต่ความชนะหัวเราะเยาะความเจ็บพ่ายหัวเราะเยาะความตายหัวเราะเยาะไปหมดไม่จะวิบัติผิดพลาดผิดพลาดขึ้นมาโดยกระทันหันก็หัวเราะเยาะแล้วก็ทำไปใหม่ถ้าตายก็หัวเราะตายไม่ต้องเป็นทุกข์ตายนี่เรียกว่าชีวิตต่อสู้สำเร็จแล้วชีวิตนี้ดำเนินไปด้วยปัญญาอย่างถูกต้องแล้วสมตามที่ว่าเราเป็นพุทธบริษัทเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาคือพระพุทธองค์ซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขอให้เราได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยกันจงทุกคนก่อนแต่ที่จะน่าวข้าวลงไปก่อนแต่ที่จะน่าวข้าวลงไปขอให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ตามที่เป็นจริงก็เหมือนกับตื่นจากหลับมาตื่นจากหลับก็ไม่ง่วงเงียก็สดชื่นแจ่มใสก็เบิกบานเป็นดอกไม้ที่บานแล้วไม่รู้โรยบานแล้วไม่รู้โรยนั่นแหละพุทธบริษัทที่แท้จริงขอให้ท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตด้วยปัญญามีธรรมะอยู่ตลอดเวลาดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสำเร็จประโยชน์ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนามีชีวิตที่เยือกเย็นและเป็นประโยชน์อยู่ด้วยกันจงทุกคนเทอญขอยุติการบรรยายแห่งความสมควรแก่เวลา